เป๊กวงซิลโพสต์ถามปลอมลายเซ็นดาราแล้วเอาไปขายฟองที่ไหนได้บ้างบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 17:52 น.นักร้องดังเป๊กวงซิลโพสต์ถามปลอมลายเซ็นดาราแล้วเอาไปขายฟองที่ไหนได้บ้างเครื่องไม่เหมือนแถมไม่สวยเตรียมเก็บหลักฐานเอาผิดธรรมเอานักร้องหนุ่มเป๊กปราดพงษ์ชัยหรือเป๊กวงซิลหัวร้อนขึ้นมาเลยเมื่อจับได้ว่ามีผู้ไม่หวังดีปลอมลายเซ็นตัวเองและศิลปินดาราท่านอื่นยิ่งไปกว่านั้นยังนำไปขายอีกงานนี้เจ้าตัวเลยต้องออกมาโพสต์ถามกลางโซเชียลโดยหนุ่มเป๊กได้โพสต์ภาพข้อความว่าปลอมลายเซ็นศิลปินดาราแล้วเอาไปขายนี่ฟ้องสคบหรือหน่วยงานไหนได้ไหมครับไม่เหมือนแล้วเสือก็ไม่สวยด้วยเดี๋ยวมาขยายให้ว่าใครทำอะไรบ้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดิ้นกันไหมลุงพร้อมแคปชั่นกำกับใครมีหลักฐานมาสมทบได้นะครับทั้งไทยและเทศงานนี้มีแฟนๆเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมายอาทิแจ้งความค่ะความผิดอาญาน่าจะฟ้องแอบอ้างให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ครับต่อไปศิลปินดาราก็จะไม่อยากเซ็นเสื้อให้แล้วโกรธที่ปลอมหรือโกรธที่ไม่สวยมาถึงยุคนี้แล้วเหรอพี่เคยสั่งแก้วซิลพร้อมลายเซ็นใช่ไหมครับและอื่นๆขอบคุณที่มา IG เพ็กเซล อดีตสอนแซะสุภมาศเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาแต่ไม่มีอำนาจดูงบทำได้แค่ไปเปิดงานการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 15:11 น.อดีตสอนแซะสุภมาศเป็นรมว.อว.แค่แต่งตัวทาแป้งทาลิปสติกไปเปิดงานไม่มีอำนาจอะไรเหตุแกมอุดมศึกษาห้ามการเมืองยุ่งลั่นถ้าให้เป็นก็ไม่เอาขี้เกียจไปเปิดงานเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1โดยมีนายพิเชษฐ์ชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาร่างงบร.บ.การอุดมศึกษาฉบับที่พ.ศ.นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าก่อนอื่นขอแสดงความดีใจและชื่นชมนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ที่ประสบความสำเร็จในทางการเมืองแต่ไม่ทราบว่าอำนาจหน้าที่ของท่านได้ทำอะไรบ้างในแต่ละวันทั้งที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษานอกจากดูแลแล้วท่านเข้าไปรู้เรื่องอะไรของเขาในการตั้งต้นงบประมาณหรือไม่เพราะในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มาตรา45งบบุคลากรงบดำเนินงานงบรายจ่ายอื่นเขาของบประมาณผ่านสำนักงบประมาณโดยตรงไม่ผ่านหรือไม่ให้รัฐมนตรีได้มีโอกาสพิจารณาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆปัจจุบันนี้อุดมศึกษาต่างๆจะกลายเป็นรัฐข้าราชการหรือไม่ตนถึงบอกว่าวันท่านทำอะไรมหาวิทยาลัยต่างๆก็เชิญท่านไปเปิดงานแต่เวลาของบประมาณเขาไปขอผ่านสำนักงบประมาณคุณสุภมาศแต่งตัวทาแป้งทาลิปสติกไปเปิดงานส่วนงบประมาณเขาไม่ให้ดูแลเพราะสำนักงบประมาณผูกขาดเป็นราชการมีหนำซ้ำเขาไม่ไว้ใจฝ่ายการเมืองเลยดูมาตราเศษ50ส่วน5วรรค2ได้การดำเนินการตามวรรค1ต้องคำนึงถึงความคล่องตัวมีความโปร่งใสไม่มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองท่านไปอยู่ทำไมเขาไม่ให้ฝ่ายการเมืองไปแทรกแซงเลยไปทำอะไรก็ไม่ได้นายอดิศรกล่าวรัฐมนตรีคือฝ่ายการเมืองส.ส.ก็คือฝ่ายการเมืองเวลาเขามีอำนาจก็มาขอฝ่ายการเมืองแต่เวลาได้อำนาจไปเขาไม่ให้ฝ่ายการเมืองไปยุ่งเลย
สถาบันการศึกษาจึงเป็นดาวฤกษ์ไม่ใช่ดาวนพเคราะห์หมุนรอบรัฐธรรมนูญหรือหมุนรอบวิธีการงบประมาณผมจึงต้องขอสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังออกกฎหมายเพื่อใส่กุญแจมือฝ่ายการเมืองด้วยกันเองหรือไม่ใครไปเป็นรมวอวต่อไปถ้าเป็นคิวผมไม่เอาจริงๆเพราะขี้เกียจเปิดงานนายอดิศรกล่าวต่อว่าดังนั้นหากมีการตั้งคณะกรรมาธิการขอให้แก้มาตรานี้ด้วยหากไม่อยากให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งก็ให้ตั้งเป็นกระทรวงอิสระเอาปลัดกระทรวงหรือใครมาเป็นไม่ต้องมายุ่งกับรัฐมนตรีหรือส.ส.หรือส.ว.สิ่งที่ตนพูดก็เพราะอยากให้นางสาวสุกมาศมีอำนาจในตำแหน่งรมว.อว.จึงเห็นว่ากฎหมายแบบนี้จะผ่านความเห็นชอบได้อย่างไรในเมื่อเขาปรามาสและดูถูกฝ่ายการเมืองไม่ว่าฝ่ายค้านและรัฐบาลห้ามแทรกแซงทั้งที่นโยบายการศึกษาเป็นนโยบายของรัฐบาลและถ้าผ่านกรรมาธิการมาแล้วยังมีคำนี้อยู่ตนเผาตำราเลยอย่ามาอาศัยอำนาจของพวกตนมาร์กเกฮีผลงานเข้าตาทีมดังหลีกยุโรปรุ่งจีบหลังโชว์ฟอร์มเข้มในยูโรกีฬาวันที่3กรกฎาคม2567 14:23 น.สำนักข่าวเดอะซันรายงานว่าเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งลาลีกาสเปนให้ความสนใจที่จะคว้าตัวมาร์กเกฮีกองหลังทีมชาติอังกฤษชุดยูโรไปเสริมทัพมาร์กเกฮีถือเป็นหนึ่งในนักเตะกองหลังของทีมชาติอังกฤษที่กำลังทำผลงานได้เยี่ยมในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ที่เยอรมนีภายใต้การทำทีมของแกเรตเซาเกตรายงานระบุว่ามีการคาดการณ์กันว่ากองหลังวัย23ปีรายนี้จะถูกขายออกจากทีมในฤดูร้อนนี้แต่ทางต้นสังกัดอย่างคริสตัลพาเลสต้องการค่าตัวขั้นต่ำที่50ล้านปอนด์ซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเรอัลมาดริดเป็นอีกหนึ่งทีมดังจากยุโรปที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมเพื่อทดแทนนาโชกองหลังตัวเก่าวัย34ปีหมดสัญญากับทีมและจะย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบียทั้งนี้นอกจากเรอัลมาดริดยังมีทั้งบาร์เซโลนายูเวนตุสอาร์เซนอลและสปอร์ที่ให้ความสนใจแข้งรายนี้อยู่เช่นกัน